คุณผู้ชมคะเว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีเรื่องมีพระบรมราชองคการโปรดเกล้าให้นายสาธิตรังคสิริผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลงังพ้นจากตำแหน่งกรณีทุจริตภาษีมูลค่าเพิ่มในช่วงที่ดํารงตําแหน่งเป็นอธิบดีกรมสรรพากรค่ะ เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีเรื่องมีพระบรมราชองค์การโปรดเกล้าให้นายสาธิตรังคาสิริผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลังพ้นจากตำแหน่งราชการตั้งแต่วันที่12มกราคมประกาศณวันที่11กุมภาพันธ์ ทำสั่งโทษไล่ออกนายสาธิตมาจากกรณีที่ปปชไต่สวนข้อเท็จจริงกรณีกล่าวหานายสาธิตเมื่อครั้งดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมสรรพากรถูกกล่าวหาว่าทุจริตคืนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มเป็นเท็จให้กับบริษัทรวม25แห่งและเงินนั้นถูกนำไปซื้อทองคำแท่งมูลค่า179ล้านบาทซึ่งนายสาธิตเป็นผู้มีกรรมสิทธิ์ในทองคำ ปปชพิจารณาแล้วมีมติเอกฉันให้มีความผิดทางอาญาฐานเป็นเจ้าพนักงานมีหน้าที่รักษาทรัพย์เบียดบังทรัพย์เป็นของตนโดยทุจริตความผิดฐานละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบและมีและมีมูลความผิดทางวินัยอย่างร้ายแรง เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นตั้งแต่ปี2556มีจดหมายร้องเรียนไปยังหน่วยงานที่มีหน้าที่ตรวจสอบหลายแห่งกล่าวหาหนายสาธิตมีพฤติกรรมที่สอบไปในทางที่เอื้อประโยชน์กลุ่มผู้ส่งออกเศษเหล็กที่ขอคืนแวตมากผิดปกติวันที่26มิถุนายน2556กระทรวงการคลังมีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริงเรื่องนี้สรุปผลการสอบสวนไม่มีชื่อนายสาธิตเกี่ยวข้องกับขบ,บวนการโกงแวด แต่ครมรมีมติวันที่27สิงหาคม2556ย้ายนายสาธิตกลับมาเป็นผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลังระหว่างนั้นนายสาธิตยังทำงานต่อเนื่องจนถึง15พฤษภาคม2558 พลเอกประยุทธ์ใช้มาตรา44สั่งพักราชการนายสาธิตและ25มิถุนาย,ยน2558ปปชตรวจสอบพบนายสาธิตร่ำรวยผิดปกติจึงมีคำสั่งอายัดทองคำม,มูลค่า179ล้านบาทค่ะ